จังหวัดพังงาหรือสมญานามที่ว่าดินแดนแห่งผักเกาะคือหนึ่งในจังหวัดหนึ่งของประเทศที่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวมากมายทั้งธรรมชาติแบบท้องทะเลโดยเฉพาะกลุ่มเกาะสวยงามน้อยใหญ่ที่วางตัวเรียงรายอยู่เอกอย่างสวยงามในทะเลอันดามันรวมทั้งยังมีพื้นที่ป่าชายเลนหนาแน่นและอุดมสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยพังงาอีกทั้งยังเต็มไปด้วยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะความหลากหลายของผู้หนึ่งดีคนทั้งไทยจีนมุสลิมและชาวเลเป็นต้นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันตั้งอยู่ภายในตำบลเกาะพระทองมีพื้นที่ 80,000 ไร่และได้ประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติในวันที่1เดือนกันยายนพุทธศักราช2525ส่วนชื่อของเกาะสิมิลันสิมิลันเป็นภาษายาวีหรือมลายูแปลว่า9หรือหมูเอกเกาะ9เป็นหมู่เกาะเล็กๆในทะเลอันดามันมีทั้งหมด9เกาะเรียงลำดับจากเหนือมาใต้ได้แก่เกาะหูยงเกาะพายังเกาะพายันเกาะเมี่ยงมี2เกาะติดกันเกาะพายูเกาะหัวกะโหลกเกาะดอนเกาะสิมิลันและเกาะบางูเป็นต้นส่วนบริเวณที่ทำการอุทยานอยู่ที่เกาะเมี่ยงเพราะเป็นเกาะที่มีน้ำจืดส่วนเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายนเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีคลื่นลมแรงเป็นอันตรายต่อการเดินเรือทางอุทยานจะมีการประกาศปิดเกาะในเดือนพฤษภาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูธรรมชาติทุกปีเกาะพระทองอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระผิดกลางเกาะพระทองมีเกาะบริการที่อยู่ติดทะเลอันดามันและมีเกาะขนาดเล็กต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ป่าชายเลนอีกถึง37เกาะเกาะแห่งนี้ได้รับการตั้งสมญานามว่าเป็นซาฟารีกลางออไม้หันอากาศลอหนูฟ้ามันด้วยลักษณะของเกาะที่มีพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่มีชายหาดบ้านทิศตะวันตกป่าชายเลนด้านทิศเหนือและทิศตะวันออกบนเกาะเป็นทุ่งหญ้าป่าเสม็ดและป่าพลุชวนให้นึกถึงบรรยากาศของซาฟารีที่ประเทศแอฟริกามีสัตว์นานาชนิดอาศัยอยู่บนเกาะทำให้ที่นี่มีเสน่ห์เหนือใครแหลมปะการังตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางตะกั่วปลาขีดกลางเขาหลักห่างจากตัวเมืองประมาณ5กิโลเมตรเป็นชายหาดกว้างที่มีซากปะการังชายหาดวางเกลื่อนกลาดไปด้วยซากปะการังชนิดต่างๆที่ถูกน้ำทะเลซัดขึ้นมาไว้บนพื้นทรายเป็นที่จอดเอรือของชาวประมงท้องถิ่นมีแนวปะการังน้ำคลื่นพ้นน้ำให้เห็นเป็นแนวจึงได้ชื่อว่าแหลมปะการังสามารถลงเล่นน้ำได้ในบรรยากาศที่โรแมนติกร่มรื่นด้วยแนวต้นสนริมชายหาดส่วนช่วงเย็นเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับการนั่งชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงาม